็คือรถอะไรนี่คือรถแห่นะฮะที่เป็นกลมๆนี่คือไว้คนลำพูนแห่นะที่เมื่อวานนี้ที่แห่ขบวนพระแม่ปาร์วตีก็เมื่อวานขบวนแห่อะไรนะจังเมื่อวานขบวนแห่อะไรนะคะสรวัสดีนะเมื่อวานเขาก็เอาลำโพงเข้าไปในกล่องแบบนี้แหละเข้าไปในที่ขังที่คุมขังแล้วก็แหมก็เต้นกันอย่างมองมันพร้อมกับศาสตร์คงสีน่าจะเป็นวันเปิดเรียนเขาอะดูเลยวันเปิดเรียนวันแรกอะไรเงี้ยอาจจะใช่ว่ายังดูหล่อๆกันอยู่เลยนี่ก็เป็นแผงผลไม้นะฮะเสื้อผ้าขนาดเรียนหนังสือนี่ก็ยังแห่จ้าแม่บ้านเราสอบเป็นฐานไม่ยังไม่สอบเฮ้ยจะไม่เห็นสังเกตที่เบาะรถมอเตอร์ไซคันนั้นนะฮะ ดำแดงสีชมพูหวานแหววนะฮะมีความเป็นอินเดียสูงมากนี้เป็นร้านขนมอีกแล้วครับมองเห็นขนมที่ไรแล้วก็อยากกินทุกทีเลยนะฮะแต่มองคนขายก็ แต่มองเห็นพี่คนขายที่ไรแล้วก็เกรงใจเขาทุกทีเลยก็เกรงใจว่าเขาเพิ่งไปฉี่ข้างตึกมาเมื่อกี้นะฮะก็ข้างในร้านก็เป็นที่ที่เขากำลังทอดโรตีนะคะเป็นโรตีกรอบซึ่งเป็นอะไรที่มีความจะคนขายของเขาจะนิ่งนะเขาจะไม่ค่อยไอ้นี่นะหิบชิดแชทแล้วต้องสร้างความเชื่อถือนะฮะนิ่งแต่มาหลอกเหล็กไม่ได้แต่เขาก็ใช้มือในการหยิบขนมเข้าไปในกล่องนะฮะมีใหญ่ว่ามือของเขานั้นจะเป็นสีค่อนข้างแหล่ทีเดียวเราอยู่อินเดียจริงๆถ้าใครไม่เชื่อฟังเสียงแต่ได้เลยนะฮะโอ้โหนี่โอ้โหเนี่ยการทำขนมสดๆของเขาฮะโอ้ยดูคนก็รู้แล้วไม่เชื่อก็ไม่จะว่าไงจะมาไอ้นี่แม่งไม่อ่านหนังสือมั้งพี่เขาว่าจะนั่งตัดหมอดอยู่ตรงนี้สาวๆนักเรียนก็น่าจะมาซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นโรงเรียนวันแรกแล้วก็เป็นสาวๆมาซื้อของไปโรงเรียนเขาก็จะชี้ชวนมาดูบายบายจะแฮปปี้ฮะมาช้อปปิ้งตอนเช้านั่นเองนะฮะก็ยังบายบายอยู่มาหยุดแล้วก็จะบายบายยังมาหยุดเหมือนกันก็อันนี้ร้านนี้พี่เขาจะขายฮาร์ดแวร์อะไรสักอย่างนึงซึ่งเราก็ไม่รู้นะฮะนี่ก็โอ้โหมีโฆษณาพรอนส์ด้วยโอ้พรีเซนเตอร์พรอนส์สวยมากแพมเพิร์ดเพกเล็กไหมฮะเป็นที่นิยมสูงนี่เป็นหนุ่มร้านขายผลไม้นะขายทับทิมขายกล้วยขายองุ่นนะฮะนี่คือพรอนส์ขนมสองหนุ่มแน่คนการใส่หัวแบบอินเดียก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะนิดหน่อยไม่ต้องแรงค่ะโยกกำลังดีซึ่งเราก็ได้พยายามหัดโยกแล้วมาตัดปูจาซึ่งเราก็ไม่รอดนะฮะดอกโอ้โหน่าจะเอาดอกดาวเรืองมาขายแถวนี้นะเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยมันอรูดีหรือเปล่าคล้ายๆกับมันฝรั่งนะแต่ว่าน่าจะเป็นสเปเชียลไทป์เมดอินอินเดียนี่เป็นร้านขายผักนะฮะใช่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมากอันนี้ก็มันอีกแล้วนะครับพี่น้องมันเน้นๆนะฮะมีร้านขายมือถือนะฮะที่คนขายมือถือก็กำลังพิจารณาอยู่นี่เป็นขายเครื่องเทศนะฮะมีแป้งแบบต่างๆหลากสีหลากไซส์เป็นพี่เขากำลังแปรงฟันอยู่นะฮะด้วยไม้ใบข่อยนี่ก็ทอดโรตีกลมๆนะฮะ โอ้โหมันม่วงเขาใหญ่มากเลยนะฮะถ้าเป็นมันม่วงเมืองไทยเล็กนิดเดียวนะคะตามขนาดไซส์ของคนที่อยู่นะฮะตลาดนี่แบบโอ้ขายปลาด้วยนะจ๊ะปลาบึกกว่ามีปลาบึกขายด้วยขายไก่นะฮะขายไก่นอนซบเซาเป็นตัวนะฮะรอลูกค้าชี้แล้วจับตัดคอเชือดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นการขายจัปาตี
แป้งนานนะฮะจิ้มกินข้างทางนะฮะมีไอ้ว่าพี่คนที่ปั้นแป้งกับพี่คนที่หยิบกินนี่ก็เพิ่งฉี่ข้างกันมาเมื่อกี้ก็รถแทรกเตอร์ใช้ในการโดยสารไอ้ถั่วอยู่อินเดเรียของแท้ต้องขายถั่วนามสกุลเดิมของเขาคือบันบันละบันบันรถ10 ล้อ